ในตอนนี้เราจะพูดถึงการค้าขายและเศรษฐกิจในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณตรงที่เราอยู่ตรงนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของโลกตะวันออกที่น่าสนใจคือหมู่บ้านญี่ปุ่นผมจะขอเล่าถึงที่มาความเป็นไปของการเชื่อมโยงการค้าระหว่างสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยากับโลกตะวันออกในขณะนั้นอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วว่าชุมชนชาวจีนมีมานานแล้วในพื้นที่กรุงศรีอยุธยาอยู่บริเวณวัดพนัญเชิงและบริเวณบางกระจะแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นการขยายตัวของอิทธิพลจีนค่อยๆแผ่กระจายเรื่องการค้าต่างๆเข้ามาและพัฒนาเข้าสู่การค้ากับญี่ปุ่นและเข้าสู่โลกตะวันออกทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดสำคัญที่เป็นปมปริศนาว่าสมเด็จพระนเรศวรท่านเก่งการลบอย่างเดียวหรือไม่แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ท่านมีวิสัยทัศน์ทางด้านการเดินเรือการค้าทางทะเลอย่างมหาศาลเราปรากฏค้นพบเลยในเอกสารพ่อค้าจีนบอกเลยว่าเมื่อหลังจากสมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชย์แล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความสงบสุขพระองค์เป็นผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลทางการค้าทางทะเลอย่างมหาศาลหลังจากชนะศึกกับพม่าแล้วพระเรศวรได้บุกเบิกการค้าเดินทางการค้าทางทะเลเข้าไปในประเทศจีนบ่อยครั้งหลักฐานบันทึกราชวงศ์จีนที่เรียกว่าหมิงซื่อนะครับจะเล่าเรื่องราวของว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่งของอยุธยาที่ชนะศึกลูกชายของกษัตริย์พม่าแล้วนั้นได้เดินทางมาแสดงความสำคัญว่าเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในปี2135พร้อมทั้งได้ส่งเครื่องราชบรรณาการต่างๆเข้ามามากมายนอกจากนั้นบันทึกเอกสารของประจำราชวงศ์ยังบอกอีกว่าส่งทหารมากับราชทูตมา27คนเข้ามาในการติดต่อการค้าและเสนอตัวในการช่วยลบกับจีนโจรสลัดต่างๆเรื่องราวตรงนี้เองให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในโลกตอนออกหลักฐานจีนบอกเลยว่าหลังพระนเรศวรขึ้นครองราชย์แล้วได้ติดต่อกับจีนส่งบรรณาการจิ้มก้องเดินทางทางการค้าติดต่อทางทะเลมหาศาลส่งราชทูตต่างๆเข้ามาเจรจาพร้อมทั้งขณะเดียวกันก็เดินทางเข้าไปติดต่อกับจีนที่จะเข้าร่วมรบในสงครามโลกตอนออกระหว่างญี่ปุ่นจีนเกาหลีในขณะนั้นพระองค์ได้เสนอแนะมีหลักฐานของเอกสารจีนจำนวนหนึ่งบอกเลยนะครับน่าสนใจมากว่าพระองค์ได้ติดต่อกับจีนว่าขออาสาสมัครเป็นกองกำลังไปรบกับเกาหลีในขณะนั้นมีโจรจีนเกาหลีทางตอนใต้มหาศาลทำให้การค้าของโลกตอนออกมีปัญหาพระองค์จึงได้เดินทางเสนอกับจักรพรรดิจีนว่าขอร่วมส่งกำลังของทหารสยามซึ่งมีความสามารถทางการรบชนะศึกต่างๆในภาคพื้นทวีปเข้าไปร่วมรบด้วยเพื่อจะกำจัดโจรจีนเพื่อให้การค้าทางตะวันออกเราขยายตัวอย่างรวดเร็วปรากฏว่าจีนบอกว่าจากเรายังเล็กถ้าจะไปร่วมรบต้องใช้กำลังคนและกำลังเงินมากเกินไปจึงปฏิเสธแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยว่าสมเด็จพระนเรศวรได้วางแผนการขยายอิทธิพลทางการค้าระหว่างสยามกับจีนภายใต้ระบบบรรณาการคือการเดินทางไปจิ้มก้องจีนปีหลายหลายครั้งนะครับในรัชสมัยพระองค์นี้ไปบ่อยมากทำให้จีนต้องประกาศเลยว่าให้มาปีละครั้งก็พอ 2. นอกจากนั้นมีการเสนอเรื่องของการลบและการวางกองทัพเอากำลังเข้าไปปราบปรามจีนโจรสลัดต่างๆแล้วก็ในเกาหลีใต้ด้วยในบริเวณที่เป็นโจรสลัดกระชาวเกาหลีและส่งโซซอนในขณะนั้นและที่น่าสนใจกว่านั้นการค้าเจริญรุ่งเมืองมากพ่อค้าบอกเลยว่าพระองค์นี่แผ่ขยายอำนาจทางด้านการค้าอิทธิพลนี้เองจึงเห็นได้พระองค์ไปจัดตั้งกองทัพเรือที่เพชรบุรีหรือที่รู้จักกันว่าหาดเจ้าสำราญมีบันทึกเลยว่าหลังจากนั้นพระองค์ได้ติดต่อเรือต่างๆแถวเพชรบุรีเพื่อจะติดต่อการค้ากับประเทศจีนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากว่าสยามในยุคสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้เพียงการลบกับพม่าเท่านั้นแต่ได้ขยายอิทธิพลไปถึงการค้าโลกตะวันออกกล้าหาญชันชัยขณะที่ชวนอาณาจักรใหญ่อย่างจีนเข้ารบกับโจรสลัดทางทะเลนี่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าโลกตนออกนอกจากการค้าการลบแล้วสมเด็จพระนเรศวรยังวางวิสัยทัศน์เรื่องของการติดต่อการค้าเพื่อจะเปิดเส้นทางการค้าและนี่เองทำให้การค้าทางตะวันออกรุ่งเรืองมาจนถึงในเวลาต่อมายุคพระเอกาทศรสลุกพระเจ้าทรงทำการค้าโลกตนออกยิ่งใหญ่มากสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าภายในประเทศถูกส่งออกขายและก็กลายเป็นสินค้าสำคัญดังปรากฏว่ามีสินค้าต่างๆที่ออกจากประเทศไทยไปค้าขายจำนวนมหาศาลจุดนี้เองจึงเห็นได้เลยว่าการเปิดเส้นทางการค้าตั้งแต่สมัยพระเรศวรจึงเป็นกำลังสำคัญเป็นทิศทางสำคัญในการขยายตัวทางด้านการค้าตอนออกของกรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมา